สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับเช้านี้นะวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสก็อยากจะมาทำคลิปนะครับคลิปหนึ่งเพื่อเป็นการให้กำลังใจกันนะครับก็คือว่าต้นฝนนะครับเราจะผ่านพ้นไปให้ได้คือทำไมถ้าเราจะไล่อายุของเรานะครับถ้าบางท่านอายุ15ปีก็เป็น15ฝนคน20ก็20ฝน30ฝน50ฝน60ฝนก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่เราผ่านพ้นกันมาได้นะแต่ฝนนี้เราจะต้องผ่านไปให้ได้การผ่านฝนเนี่ยมันมีความยากลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝนถ้ามันตกมาแรงๆมันก็น้ำท่วมเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นะบางทีปัญหาถาโถมมาเป็นเหมือนกับพายุนี่แหละเราต้องผ่านฝนนี้ให้ได้นะผ่านให้ได้แม้ว่ามันจะมาแรงบางครั้งนะครับฝนตกไม่แรงแต่มันก็สร้างปัญหานะครับถ้าเราจะไปทำงานก็ไปไม่ได้เพราะมีฝนไปปล่อยอย่างนี้ก็ไปไม่ได้ฟ้าท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะบางครั้งปัญหาของเราอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้นะเป็นปัญหาส่วนบุคคลเป็นปัญหาส่วนตัวบางครั้งก็เป็นปัญหาเหมือนกับฝนไปปล่อยนะฟ้ามืดครึ้มอยู่ในจิตใจนะระบายออกไปไม่ได้นี่ก็คือต้องผ่านไปให้ได้ครับไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาน้อยนะอะไรต่างๆบางครั้งการออกไปอยู่ข้างนอกในฤดูฝนถ้าฝนมาฟ้าร้องฟ้าคำรามมาฟ้าแลบนะอันนี้ก็ต้องหลบแล้วเราก็ต้องหลบไปให้ได้นะต้องผ่านไปให้ได้นะมีหลายคนนะจะไม่ผ่านฝนเพราะว่าเจออุปสรรคปัญหาใหญ่เหมือนสายฟ้าฟาดนะเหมือนสายฟ้าฟาดนะปัญหาของบางคนนี่มันหนักมันฟาดลงมาครั้งเดียวก็เราอาจจะไม่ผ่านฝนแบบนี้ก็มีครับปัญหาของผู้คนมันต่างกันนะฉะนั้นบางทีต้องผ่านไปให้ได้นะครับฝนใหญ่ก็ต้องผ่านให้ได้ฝนน้อยก็ต้องผ่านให้ได้คือการผ่านฝนนี่มันไม่ง่ายนะเราต้องหาเสื้อกันฝนด้วยถึงจะผ่านไปได้นะต้องมีเสื้อกันฝนใส่นะถ้าไม่มีเสื้อกันฝนเราอาจจะไปไม่ได้ต้องมีร่มนี่คือวิธีที่เราจะผ่านให้ได้ผ่านฝนให้ได้ก็คือต้องมีร่มมีเสื้อร่มก็อาจจะหมายถึงการป้องกันนะการปกป้องนะในชีวิตของเราเนี่ยต้องมีการปกป้องนะคือป้องกันไม่ให้ปัญหามานะป้องกันนะครับแล้วก็เสื้อกันฝนก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนเสื้อเกราะเหมือนกันนะป้องกันตัวไว้ไม่ให้ปัญหามันเข้ามาถึงตัวเราไม่ให้ภัยมาถึงตัวเราเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับนี่คือการผ่านฝนทำไมถ้าเราผ่านได้เราจะไปไหนครับถ้าเราผ่านฝนได้เราก็จะไปหาผ่านหนาวจากฝนไปหนาวนะให้เราไปให้มันถึงนะก็ไปถึงหนาวก็ต้องฝ่าปัญหาอีกนะเอาผ่านฝนให้มันได้ก่อนนะก็ฝากเป็นกำลังใจทุกคนนะคนที่เผชิญปัญหาอยู่นะถ้าเราผ่านมันมาได้ทุกฝนก็ปัญหาเราก็จะผ่านได้ทุกปัญหาปัญหาเหมือนหาฝนนะครับบางครั้งมีมากบางครั้งมีน้อยบางครั้งก็ท่วมปัญหาบางปัญหามาแรงจนท่วมในจิตใจนะท่วมในสมองของเรานะก็อันตรายนะถ้ามันไม่มากแต่เราก็ต้องผ่านไปให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามคือเราต้องผ่านฝนให้ได้นะ
ฝนที่ตกลงมาบางครั้งเรามองในแง่ของปัญหานะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าผ่านฝนถ้าฝนไม่ตกก็มีความแห้งแล้งเข้ามานะก็รอคอยฝนอยู่ดีนะไม่ได้หมายความว่าฝนไม่ดีนะฝนก็ดีนะแต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะผ่านฝนผ่านความทุกข์ยากลำบากผ่านการที่พายุมันโหมกระหน่ำมาก็ต้องผ่านไปบางครั้งบางบ้านในสังกะสีปลิวไปกับลมเพราะฝนก็หาที่อยู่นะครับไม่ง่ายนะครับบางทีปลูกอะไรไว้เยอะแยะมากมายแต่ว่าฝนมาก็น้ำก็ท่วมแล้วก็ทำให้เกษตรที่ปลูกเอาไว้ก็พังไปหมดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินไปนั่นคือที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้นะผ่านฝนแต่ละฝนมันไม่ธรรมดานะปัญหาบางครั้งก็มาเป็นสัปดาห์เป็นวันสองวันสามวันเราก็ต้องแก้นะครับเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับผ่านฝนให้ได้เพื่อเราจะไปสู่ต้นหนาวถ้าเราผ่านฝนไม่ได้เราอาจจะไม่ถึงรู้ไหมครับว่าชีวิตของคนเราบางครั้งก็ไม่ผ่านนะไม่ผ่านฤดูแต่ทั้งๆที่เราผ่านมาแล้วเป็นหลายๆฝนหรือฝนนี้เราอาจจะข้ามได้สบายๆหรือว่าฝนนี้เราอาจจะข้ามได้อย่างลำบากผ่านอย่างทรหดผ่านอย่างทุกข์ในหัวใจของเราฝนปัดแห่งปัญหานะครับผมให้หัวข้อว่ามันเป็นเหมือนฝนแห่งปัญหาแต่เราก็ต้องผ่านปัญหานี้ไปได้นะครับให้เราสู้กับฝนด้วยวิธีป้องกันนะครับให้เรามีร่มให้เรามีเสื้อกันฝนให้เราอาศัยอยู่ในที่ร่มให้ได้นะครับเป็นที่บังลมบังฝนให้ได้เพื่อเราจะผ่านพ้นไปให้ได้นะครับชีวิตของเราก็อยู่ท่ามกลางพายุฝนนะครับก็ขอให้ต้นฝนนี้ให้ทุกคนผ่านพ้นไปให้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นสติเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ทุกคนสู้ๆนะครับลุกขึ้นแล้วก็ให้เราเป็นคนที่สามารถจะผ่านต้นฝนนี้ให้ได้นะผ่านไปให้ได้ก้าวไปให้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ